คือในคาโบนาร่าเขาจะมีคำสอนอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าให้เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำให้เชื่อมั่นในตัวคาโบนาร่าแล้ววันหนึ่งคาโบนาร่าจะส่งกลับบางอย่างคืนมาให้กับคุณทำไมผมถึงหลงไหลคาโบนาร่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันเหมือนคนที่เคยเป็นแฟนแต่พออยู่ด้วยกันเป็นนานๆมันมากกว่าแฟนมันมากกว่าภรรยามันมากกว่าคนแต่งงานมากกว่าเพราะมันเป็นความผูกพันอ่ะจริงๆแล้วก็จะบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันแบบเดียวกับลักษณะการที่เราทำในสิ่งที่เรารักและสิ่งไหนที่เราทำถ้าเรารักมันเราก็อยู่ได้นานขึ้นแต่ในขณะเดียวกันทุกวันนี้ผมก็ยังเชื่อมั่นในคาโบนาร่าอยู่นะไม่ใช่แบบว่าหยุดเชื่อไปแล้วเขายังต้องเชื่ออยู่คาโบนาร่าง่ายกว่าที่คิดเยอะครับก็ผมว่าจะบอกว่ามันเป็นยังไงคงบอกยากต้องลองดูอะ